ที่โรงแรมเซ็นทรานะคะศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะนายอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเป็นประธานการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่ไปกันหมดนะคะนายอิทธิพรบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองและผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองค่ะเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่13/2561นะคะลงวันที่14 กันยายน 2561ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญต้องได้รับเชิญนะคะถึงจะได้มาเข้าร่วมประชุมได้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมก็จะมีหัวหน้าพรรคการเมืองมีผู้แทนของพรรคการเมืองผู้แทนของผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองผู้บริหารสำนักงานกกต.และสื่อมวลชนเขาก็เชิญก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะมีผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มการเมืองทั้งหมด84กลุ่มตัวแทนพรรคการเมือง59พรรครวมผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า750คนการประชุมครั้งนี้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มนะคะเพื่อตอบข้อหารือในประเด็นการเตรียมการและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองการเงินของพรรคค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสเพื่อให้พรรคการเมืองมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ